ซาอูลเคนโรอเวเรตแยกทางกับโปรโมเตอร์พีเมียบ็อกซิ่งแชมเปียนแล้วโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาว่าซาอูลเคนโรแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทพิกัด168ปอนด์ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเขาได้ทำการเซ็นสัญญา กับทาง PBC เป็นจำนวน3ไฟแต่หลังจากที่เขาชกกับเจอเมลชาโลในไฟแรกของสัญญาเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้พวกเขาได้แยกทางกันแล้วสำหรับสัญญากับทาง PBC ทำให้ซาอุนอเวเลสเขาจะต้องขึ้นชกภายใต้การเผยแพร่ภาพของอเมซอนพรามและได้ขึ้นชกกับนักชกของ PBC แต่จากการรายงานข่าวของ ESPN ทางซาอุนอวเล เขาอาจจะกลับไปชกภายใต้การถ่ายทอดสดของเดอะโซนสำหรับคาเนโลมีคาดการว่าเขาจะโชกไฟหน้าในวันที่4พฤษภาคมแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนอะไรเกิดขึ้นสำหรับไฟล่าสุดของเขาเขาชนะเหนือเจอเมลชาโลสถิติการโชคของเขาชนะ60ครั้งชนะน็อก39ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ2ครั้งซึ่งเขาเคยแพ้ให้กับฟอยในปี2013และแพ้ให้กับทางบิลวอร์ ในปี2022ซึ่งในไฟหน้านั้นมีการคาดการว่าเขาอาจจะโชคกับทางไจมี่มูนกาหรือทางเอ็ดกาเบรนกานั่นเอง